คอลัมน์คนปลายซอยผู้ล้มระบบยุติธรรมขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบกำหนดให้กรมราชทัณฑ์มีอำนาจส่งตัวจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจำได้เช่นบ้านเป็นต้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยแทนที่จำเลยจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่กรมราชทัณฑ์สามารถส่งตัวไปคุมขังในบ้านก็ได้ดังนั้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยจึงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปรวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทำงานนับสิบนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเลยนายชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอ่านปุ๊บเกิดคำถามตามมาปั๊บก้าวไกลในวงเล็บพยายามล้มล้างสถาบันกษัตริย์ทักษิณล้มล้างสถาบันยุติธรรมแล้วใครล่ะจะล้มล้างสถาบันนิติบัญญัติข้อนี้ฝ่ายที่ตอบได้ตรงตัวที่สุดคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลในประเด็นสถาบันยุติธรรมนั้นในเสียงวิพากษ์หมายถึงยุติธรรมต้นน้ำกลางน้ำไม่ได้หมายรวมถึงศาลยุติธรรมโปรดเข้าใจกันให้ชัดตามนี้ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้คำตอบคือด้วยคุณูปการนักโทษเทวดาณสวรรค์ชั้น14จึงเกิดอานิสงส์เผื่อแผ่ไปถึงนักโทษทุกคนโดยปริยายเพราะนักโทษชั้น14คนเดียวรัฐบาลเพื่อไทยจึงใช้อำนาจปลุกเสกระเบียบราชทัณฑ์ให้มีฤทธานุภาพเหนือคำพิพากษาศาลกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตอนนี้ตำรวจอัยการศาลแทบไม่มีความหมายเพราะพอถึงคุกราชทัณฑ์มีอำนาจปล่อยได้ตำรวจจับผู้ร้ายให้ตายอัยการตรวจสำนวนให้ตาแฉะศาลหลังขดหลังแข็งกับเอกสารนับหมื่นนับแสนแผ่นก่อนจะมีแต่ละคำตัดสินออกมาได้คนต้องโทษจำต่อจากนี้กลายเป็นปลาเจียนชั้นดีบนโต๊ะอาหารราชทัณฑ์ไปละเข้าคุกเป็นนักโทษปั๊บไม่มีเงินไม่มีบารมีก็กินยากอยู่ลำบากนอนดมถังขี้ขีดข้างฝาเคล้าน้ำตานับวันติดไปเถอะแต่ถ้าพร้อมเพย์สักเดือนละ 3-4 แสนระดับ5ดาวยังไงก็อย่างนั้นกินหรูอยู่สบายถ่ายสะดวกเลื่อนชั้นปรูดปราดแป๊บเดียวเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอยู่ในคุกเพลินๆเอ้าเข้าเกณฑ์พ้นโทษลดโทษพักโทษซะละออกระเบียบว่าด้วยราชทัณฑ์เงื่อนกระตุกเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเงื่อนกระตุกกันไหมเหมือนอวนหรือแหลากจับปลาพอสาวขึ้นเรือไม่ต้องเสียเวลาปลดปลาทีละตัวจากอวนดึงเงื่อนกระตุกที่รัดตีนแหทีเดียวปลาทั้งหมดก็พรวดลงท้องเรือนักโทษตอนนี้ติดมากติดน้อยไม่มีความหมายเพราะกรมราชทัณฑ์ใหญ่สุดในปัตตภีแค่ระเบียบกรมยังใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่ากฎหมายอาญาทั้งเหนือศาลเหนือคำพิพากษาทั้งลบล้างคำพิพากษาได้หมดต่อให้โทษจำตลอดชีวิตขึ้นลิฟต์ราชทัณฑ์แก้สวยสักระยะแป๊บเดียวก็เข้าเกณฑ์ลดแลกแจกแถมอภัยโทษลดโทษพักโทษไม่นานด้วยราชทัณฑ์จัดให้ก็ได้ออกไปคุมขังอยู่บนที่นอนนุ่มๆกับเนื้อนิ่มๆที่บ้านแล้วเหนือกระดาษมีซาลาเปาฉันใดเหนือคำพิพากษาศาลก็มีระเบียบราชทัณฑ์ฉันนั้นกรมราชทัณฑ์ยุครัฐบาลเพื่อไทยระเบียบราชทัณฑ์สามารถล้างคำพิพากษาศาลได้นับถือระเบียบนี้ออกมาเขาอ้างว่าแก้ปัญหานักโทษล้นคุกฟังดูเข้าท่า
แต่เนื้อแท้แค่ใช้เป็นใบเบิกทางให้นักโทษทักษิณออกไปติดคุกจันทร์สองล่านั่นแหละหมาในคอกพอหลอกได้แต่กับชาวบ้านทั้งหลายเหิมเกริมเกินดีกรีกันขนาดนี้ระวังฟองอากาศจะเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดรัฐบาลอะไรที่คิดว่ามันจะเกิดมักไม่เกิดที่ไม่คิดนั่นแหละมันจะเกิดและทุกครั้งมันก็แบบนั้นเพื่อไทยกับก้าวไกลถึงไม่บอกทุกคนก็น่าจะรู้ว่ากำเนิดในรูทักษิณาธิปไตยด้วยกันทำเป็นสะเอ็งค้านด่าทุกเรื่องแต่กับเรื่องนักโทษเทวดามีหมาสีส้มสักตัวกล้าเห่าไหมนอกจากไม่เห่าแล้วเมื่อวาน13ธันวาคม2566นายปิยบุตรผู้นำจิตสันดานรุ่นใหม่3นิ้วหมวนหางมาในลีลาม้าน้ำว่าเมื่อกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาก็ควรนำมาใช้ประโยชน์กำหนดให้ผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่พรบ.คอมพิวเตอร์พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินป.อาญามาตรา116ป.อาญามาตรา112ถูกคุมขังในสถานที่อื่นแทนเรือนจำสนุกละทีนี้ทุกคนทัดเทียมกันทางกฎหมายฉะนั้นถ้าทักษิณออกไปนอนบ้านได้แล้วทำไมพวก3นิ้วในคุกจะออกไปนอนบ้านบ้างไม่ได้ล่ะทักษิณโทรมาสั่งงานตอนเช้านายกเศรษฐาก็อย่าลืมถามเขาด้วยนะว่าจะให้ตอบแบบไหนที่จะไม่เสียแนวร่วมและเสียแผนแยกกันอยู่รวมกันล่มบ้านล่มเมืองตามเป้าหมายหลักเปลี่ยนแผ่นดินทักษิณสถาปนานั่นน่ะเอาไงก็ให้ชัดนะเดี๋ยวจะเกิดแตกคอกันจริงๆมันจะเสียการใหญ่เพราะตอนนี้ขบวนการ3นิ้วล้มเจ้าอยู่ในคุกหลายคนเมื่อวานไอซ์รักชนกส.ส.ก้าวไกลศาลสั่งจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาตามมาตรา112แต่ได้ประกันไปสู้ชั้นอุทธรณ์จากหน่อแนวส.ส.ก้าวไกลอีกหลายคนอนาคตไม่ต่างรักชนกดูท่าทางชัยธวัฒน์หัวหน้าก้าวไกลสีเครียดฉะนั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะให้คำตอบก้าวไกลเขาได้ไหมว่าเมื่อถึงที่สุดนักโทษทักษิณกับนักโทษคนก้าวไกลต้องเป็นนักโทษที่เท่าเทียมกันภายใต้ระเบียบราชทัณฑ์ลบล้างโทษจากคำพิพากษาศาลได้เหมือนกันได้ยินนายวิโรจน์ลักขณาดิศรส.ส.ก้าวไกลพูดหลังศาลสั่งจำคุกนางสาวรักชนก6ปีว่ากรณีนางสาวรักชนกทำให้เห็นถึงปัญหาของมาตรา112ได้อย่างชัดเจนอีกแล้วหวังว่าจะทำให้สังคมเห็นถึงปัญหาและความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายมาตราดังกล่าวของพรรคก้าวไกลใช่เลยผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์กฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเห็นปัญหาชัดเจนเลยคุณวิโรจน์ว่ารักชนกทำความผิด2กระทงศาลสั่งลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีรวม6ปีตามบัญญัติมาตรา112กำหนดไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเมื่อดูพฤติกรรมแห่งการกระทำของรัชนกชัดเจนแล้วสิ่งที่สังคมเห็นชัดคือควรติดคุกกระทงละ15ปี2กระทงรวม30ปีซะด้วยซ้ำแต่ศาลท่านเมตตาลงโทษต่ำสุดแค่กระทงละ3ปีผมว่ามันน้อยไปเนอะคุณวิโรจน์ว่าไหมแก้มาตรา112เลยคุณวิโรจน์แก้เป็นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีถ้าแบบนี้ผมเชียร์ก้าวไกลสุดลิ่มทิ่มดากเลยพะผ่าเหอะปกตินะเมื่อเป็นคำพิพากษาศาลออกมาสื่อจะนำเผยแพร่เพื่อให้คนได้รู้ว่าที่ศาลตัดสินลงโทษเท่านั้นเท่านี้เพราะผู้นั้นทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อได้เข้าใจมูลความผิดครบถ้วนสู่การลงโทษตามกระบวนการกฎหมายแต่กรณีของไอซ์ส.ส.ก้าวไกล
แม้จากคำพิพากษาก็ตามแต่การกระทำนั้นจาบจ้วงจงใจทั้งรุนแรงหยาบกร้านหยาบคายต่อสถาบันเกินที่จะนำมาเผยแพร่ได้สำหรับนายกตัวจริงที่สั่งราชการมาจากชั้น14ทุกวันนั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ลบล้างพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจากโทษจำคุก8ปีเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีนั้นเพื่อไทยโดยราชทัณฑ์จะให้ทักษิณออกไปนอนจันทร์สองล่าแทนคุกก่อนครบ1ปีตามพระบรมราชโองการหรือไม่ก็คอยดูกันเราไม่แน่ระหว่างราชทัณฑ์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งรัฐบาลคงมีใครสักคนโชคดีจับได้เบอร์157บ้างหรอกแต่ถ้าโชคร้ายทักษิณออกคลื่นประชาชนก็ออกเปลวสีเงิน14ธันวาคม2566